ไปดูความคืบหน้าเรื่องการปรับครม.ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายืนยันนะคะว่าจะไม่มีคนนอกในการปรับครม.ทั้งนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะรีบประสานไปที่หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลให้รีบส่งรายชื่อมาฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะนะผมก็ได้ติดต่อประธานงานกับหัวหน้าพรรคร่วมไปแล้วขอให้ส่งรายชื่อมาให้ผมนะก็คิดว่าคงจะทำให้แล้วเสร็จในขั้นตอนเพื่อนำไปสู่กระบวนการทางเอกสารทางธุรการนะครับให้เร็วภายในมีนาคมนี้นะครับแล้วก็ขอประธานก็ดูการให้เขาบอกรอยสักนะก็หยุดได้ละนะใครจะเป็นอะไรต่างก็ตามขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคเขาเสนอขึ้นมาแล้วผมเป็นคนที่เลือกเสนอใครขึ้นมาก็ในกรอบของเขาไม่มีคนนอกครับจบนะส่วนกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เปิดเผยว่ามีการส่งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจะเป็นรัฐมนตรีให้นายกแล้วส่งไป2รายชื่อตามโควต้าของพรรคพลังประชารัฐที่มีรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งไป2คนคือคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณพุฒิพงษ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DESล่าสุดมีรายงานว่า2รายชื่อที่พลเอกประวิตรส่งไปก็คือคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคและนางสาวตรีนุชเทียนทองส.ส.สระแก้วเป็นหลานสาวของคุณเสนอเทียนทองนักการเมืองอาวุโสที่มีความคุ้นเคยกับพลเอกประวิตรเป็นอย่างดีมีรายงานข่าวว่านายชัยวุฒิอาจจะได้ไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนายอนุชานาคาไสและขยับให้นายอนุชาซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคไปนั่งในตำแหน่งที่ใหญ่กว่าก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็มีข้อมูลรายงานออกมาด้วยนะคะว่าคุณชัยวุฒิเนี่ยมีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีตั้งแต่ครั้งที่แล้วแต่โควต้าเต็มพลเอกประวิตรจึงขอผลัดเอาไว้ก่อนส่วนคุณตรีนุชค่ะมีรายงานว่าอาจจะได้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแทนนายอิทธิพลคุณปลื้มค่ะที่จะสลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพิ่งจะมีมติเมื่อวันอังคารแต่งตั้งให้คุณอิทธิพลไปรักษาการในตำแหน่งนี้เดี๋ยวต้องรอดูค่ะว่าจะเป็นไปตามนี้ไหมผู้ที่ตัดสินใจคนสุดท้ายก็คือนายกรัฐมนตรีค่ะครับเอาละครับ